สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณป้าวันเพ็ญเองนะคะก็มาคุยกันในวันที่ป้าเนี่ยว่างๆนะคะว่างๆก็คุยกันถ้าวันไหนไม่เห็นป้าก็คือป้าไม่ว่างถ้าว่างป้าก็จะคุยให้พวกคุณฟังนะคะหลังจากที่ป้าได้ออกมาคุยเรื่องหวย30ล้านนะคะคือสำหรับป้าเนี่ยป้าแค่ไม่ชอบความไม่ยุติธรรมนะคะคือคนที่เขาเรียกว่าอาศัยว่าตัวเองเนี่ยดูเหมือนเป็นคนดีอ่ะแล้วไปแย่งชิงคนอื่นทำให้คนเนี่ยมีน้ำหนักเทไปทางนั้นอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันป้าคือทีมลุงจรูนแล้ววันนี้วันที่มีปัญหาอะไรก็ช่างนะคะวันที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าพวกเราลืมเรื่องสีเสื้อไม่มีสีนะคะวันที่ป้าพูดข่าวที่เป็นของประชาชนเนี่ยเราจะไม่มีสีนะคะเราต้องสัญญากันก่อนป้าเห็นหลายคนละมึงอย่าลากเรื่องสีมารวมชั่วโมงนี้กูไม่มีสีกับใครชั่วโมงนี้พูดถึงเรื่องคนที่มันอยากโลภอยากได้ของเขานะคะเดี๋ยวมันจะรับกรรมเรารอดูว่ากรรมทำงานยังไงกรรมคือการกระทำปลูกต้นอะไรมันก็ได้ผลเช่นนั้นน่ะปลูกมะม่วงมันก็ได้มะม่วงน่ะปลูกมะละกอมันก็ได้ลูกมะละกอปลูกสิ่งคดโกงเขามึงก็จะได้คุกอ่ะแล้วอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็เห็นอีฟ้ากนกวรรณหมกสวัยเนี่ยกับครูเมตตาไข้ควรออกในรายการโหนกระแสเนี่ยแล้วก็โดนพิธีกรต้อนจนมุมแต่มันก็ยังพูดแบบเดิมๆนะคะเหมือนการท่องสคริปต์อะไรแบบเดิมๆคลิปเนี่ยได้ฟังละนะมันเป็นคลิปเก่าเหมือนคลิปเก่ามาเล่าใหม่เฮ้ยใหม่สำหรับมึงแต่ไม่ได้ใหม่สำหรับพวกกูค่ะกูพวกเสพข่าวอยู่เนี่ยอันนี้มันไม่ใหม่เลยแล้วเขาถามว่าใช่เสียงคุณครูปีชาไหมทำไมไม่ตอบตรงจุดนี้แต่นักเรียนเขาก็บอกว่าเสียงครูปีชานั่นแหละเท่าก็ออกมาแก้ผ้าให้คนเขาเห็นไส้กันอะว่าเอ้ยมันทำเป็นขบวนการจริงค่ะแล้วป้าก็รู้เรื่องมาจริงนะคะว่าแต่ป้าบอกแล้วว่าป้าไม่มีพยานหรอกนะคะอย่าลืมว่าป้าอยู่ในจุดนึงเนี่ยคนเขาจะส่งข่าวให้ป้านะคะแล้วแหล่งข่าวเนี่ยป้าก็ต้องดูด้วยว่าเชื่อถือได้ไหมนะอย่างกับอีฟ้าเนี่ยได้300,000นะคะ300,000เนี่ยอาจจะไปซื้อคอนโดหรือซื้อรถก็ได้แล้วก็ได้อีก 10% หลังจากที่ชนะคดีแล้วคือป้นเงินสำเร็จแล้วอ่ะก็จะแบ่งกันนะคะทีมนี้แล้วมันถามในรายการว่าให้คุณลุงจรูนเนี่ยไปหาว่าใครอ่ะเป็นคนขายหวยให้เขาจะบอกได้เลยนะคะแม่ค้าหวยหน้าอย่างกับมัมมี่ทุกคนอ่ะปิดหมวกเบลอบางทีใส่แว่นเพราะว่าอันนี้เราก็เข้าใจนะคะเพราะว่าที่เขาปิดหน้าปิดมาร์กปิดโน้นปิดนี่เพราะว่าแล้วใส่หมวกปิดข้างๆกันอย่างเงี้ยเราเข้าใจเพราะว่าแดดที่เมืองไทยกับที่เนี่ยแม่งแรงเหมือนกันจนป้าเนี่ยบอกเลยว่าไปไหนเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรใส่กันแดดจัดเต็มอ่ะนะแล้วก็กลับมาก็ต้องบำรุงผิวอันนี้เราเข้าใจตรงจุดนี้ถึงบอกว่าจะให้ลุงเขาจำแม่ค้าน่ะป้าไม่ได้แก้ตัวแทนลุงจรูนนะแต่บอกว่าบอกเราอย่าไปซื้อของเองเนี่ยวันนี้เราไปซื้อเสื้อพวกเนี้ยเราต้องการไปเปลี่ยนเนี่ยถ้ายิ่งเป็นตลาดนัดน่ะหรือว่าตลาดที่แบบว่าไม่ใช่ร้านที่เขามีคนลงเวลาประจำเนี่ยจำไม่ได้นะจำไม่ได้เราต้องไปยืนที่ลาวว่าเออเราซื้อลาวนี้ไปแล้วก็ถามเขาว่าเมื่อวานคนเมื่อวานจะบอกให้บางทียังไม่คุ้นเลยนะแล้วบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะเอาอย่างนี้ละกันเป็นงานของตำรวจละกันแต่นี่เราพูดในฐานะที่เราเชื่อว่าลุงจรูนเนี่ยคนถือหวยเนี่ยคือเจ้าของหวยไอ้คนที่บอกว่าของตัวเองตกอ่ะที่บอกว่าใส่ในกระเป๋าเนี่ยเฮ้ยทำไมมันจ้องจะตกแค่รางวัลที่หนึ่งไม่ตกใบอื่นล่ะคะแล้วไอ้รายการชิงหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มีคดีเดียวมันมีหลายคดีมันง่ายไงก็เหมือนชูวิทย์ที่พูดเมื่อวานอยากด่าชีวิตหนักมากอ่ะคือแม่งควายอ่ะออกบอกว่าเอ้ย10ล้านให้ก็เพอะการรำคาญเฮ้ยตอนนี้ใครๆเขาก็บอกเอ้ยไปเล่นงานมันจะได้รำคาญมันจะได้แบ่งให้เรา10ล้านอย่างนี้มันไม่ถูกนะชี้แนะตัวเองเป็นสื่อนะอย่าเสือกชี้แนะในทางที่ผิดถ้าชี้แนะในทางที่ถูกนี่เขาหากินนะป้าไม่ได้หากินนะกับทรงกับสื่อเนี่ยป้าถือว่าป้าเป็นประชาชนคนนึงเสียงของประชาชนที่คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นกับการชูวิทย์มาพูดอย่างนี้แบบกูไม่เห็นด้วยอย่างหนักมากเลยอ่ะที่บอกว่าไอ้ก็ไม่นะเสียเวลามาสู้จะบอกให้นะคะ
ถ้าเป็นกูนะสู้ทั้งชีวิตกูก็เอาเงินจะดองอยู่ธนาคารกูก็ไม่สน10บาทกูก็ไม่ให้อย่าว่าแต่10ล้านเนี่ยอย่างที่ป้ารู้มาเนี่ยอีฟ้าหรือว่ากนกวันหมกสวยก็บอกตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ใช่น้องครูปีชามันเป็นเพื่อนกับน้องครูปีชาแล้วตัวมันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยทำไมมันไปเป็นพยงพยานแล้วก็มีรูปหลุดมันไปทุกงานอะที่ครูปีชาออกเนี่ยป้าอยากจะรู้ว่าคนพวกนี้จะโดนอะไรบ้างที่ร่วมขบวนการคือกฎหมายไทยนี่แม่งอ่อนคือเขาเรียกว่าอะไรถ้าชนะได้เงิน30ล้านคุ้มแต่ถ้าแพ้ได้แค่โดนแค่เดี๋ยวเขาเรียกอะไรวะโดนแค่แจ้งความเท็จอย่างเงี้ยใครๆก็กล้าทำแพ้ชนะมามันคุ้มอ่ะป้าถึงบอกโอ้โหแบบเอาอย่างงี้นะจะเล่าให้ฟังกันแล้วกันให้อีฟ้านะอีเกียวนะแล้วก็อีพัดนะอีบ้าบินฟังพัดมึงดูกูอีบ้าบินอีฟ้าอีเกียวมึงดูกูทุกวันเนี้ยกูนั่งแท่นเป็นภรรยานักธุรกิจระดับแนวหน้าเรียกว่าเขามีฐานะก็แล้วกันน่ะกูไม่ต้องทำอะไรมาเกือบ20ปีละแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่กูจะมาถูกหวยรางวัลที่1ได้สามีดีเนี่ยกูไม่เคยคิดโกงคดโกงใครกูบอกแล้วว่าซื้อกินไม่หมดคดน่ะต้องรับกรรมกูก็เลยไม่นั่นกูก็เคยโกงคนนะก็แค่อย่างเล่าให้ฟังน่ะพัชตัวเงินผ่อนน่ะกูไม่ได้จ่ายเขานะแค่30บาทอ่ะทุกวันนี้กูยังรู้สึกผิดอยู่เลยเนี่ยเพียงแต่กูไม่รู้จะไปคืนให้ใครละถึงตอนนี้เพราะว่ากำไรเขาก็ได้แค่นั้นแหละและอย่างนึงนะของใครก็คือของคนนั้นมึงจะไปแย่งชิงเขาได้ยังไงในสิ่งที่มึงวางแผนในคลิปเนี่ยคือกูรู้ว่ากูฟังออกก็ที่เขาบอกว่านักจิตวิทยานะฟังออกเราไม่ใช่นักจิตวิทยาเรายังมองออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรคิดได้ไงอ่ะอยากได้ของคนอื่นอีฟ้านี่ก็เหมือนกันนะคะมันแย่งของคนมาชนะมาหลายครั้งแล้วนะคะคือผัวมันเนี่ยที่เป็นพ่อของลูกน่ะมันก็เมียน้อยเขานะมันก็แย่งเขามามันก็คือถามว่าทำไมป้าต้องพูดตรงนี้ต้องพูดค่ะคนถ้ามันเคยเหี้ยเนี่ยคนที่เคยทำอะไรที่เหี้ยแล้วชนะเนี่ยมันจะทำอีกมันจะทำเรื่อยๆมันได้ใจพ่อของลูกมันเนี่ยคนนี้คนล่าสุดเนี่ยก็คือแย่งเขามาลูกคนแรกก็ผิดพ่อก็คือเขาทำคนถ้าเกิดคือไม่รู้จะเปรียบยังไงวะคือหมามันกินขี้นะให้คุณเลี้ยงดียังไงมันก็กินขี้เคยทำชั่วทำเลวยังไงก็ทำแต่โอ๊ยแต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสร้างภาพแต่ดูดีๆกันทั้งนั้นแหละคือป้าแค่อยากให้พวกคุณฟังว่าป้าเนี่ยรู้จักมันเพราะว่ามันเนี่ยแจ้งความกับปอทอเที่ยวก่อนก็แจ้งความเท็จเพื่ออะไรอ่ะเพื่อหาทางตบซับนะคะก็เหมือนกับว่าพยายามสำหรับแก๊งมันนะมีอีมดยาซีนีทง17ที่ป้าเคยด่าแบบคดีหญิงไก่นั่นแหละจำได้นะคะคดีหญิงไก่ที่ป้าเคยด่าออกสื่อแล้วก็มีอีอรุณศรีชัยชาติที่แอบอ้างตัวเป็นลูกทูตนั่นแหละแต่จริงๆไม่ใช่หรอกพ่อมันขายรับก้อยมั้งแล้วก็หนึ่งหรือไทยวรรณศรีอีปุ๋ยนัทธิกาทีเน่อีติ้งประวัติศาลาอีติ้งเนี่ยทุกคนจะรู้จักดีที่กำลังจะค้าความก็คือคนที่เคยมีเรื่องกับบอลเชิญยิ้มจักรบุ๋มเชิญยิ้มนั่นแหละค่ะแล้วก็อีฟ้านะคะแล้วตอนนี้เท่าที่พี่ป้ารู้อะคือโทรศัพท์ไปข่มขู่คนที่เขาแชร์ข่าวเรื่องหวยเรื่องนี้มีหลักฐานด้วยมันไปข่มขู่เขาคิดดูใครแชร์ข่าวไปมันข่มขู่เขาหมดคือต้องพูดนะคะไม่พูดไม่ได้เพราะว่าป้าก็โดนมาจากพวกมันนั่นแหละคือมันไปแจ้งความจับลูกชายป้าอีแก๊งเนี้ยนะมีอีพีทด้วยอีพีทอีสารเลวมึงมาพูดว่ากูรู้ข่าวได้ยังไงน่ะเอางี้ก็แล้วกันสิ่งที่กูรู้มันจริงหรือเปล่าล่ะถึงกูจะไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องการที่มันรับขอแบ่ง 10% กับเงิน 300,000 เพราะมันยังไม่มีการรับกันเกิดขึ้นมันมีการสัญญากันอันนี้กูไม่มีหลักฐานก็ถือว่ากูพูดลอยๆก็แล้วกันคือมันเคยจะคิดจะตบทรัพย์ป้าก็คือแจ้งความจับลูกชายป้ากับ
อดีตสามีซึ่งเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอ่ะตำรวจสน.หัวหมากเนี่ยยังมีเรื่องอยู่ยังมีอยู่ค่ะเอาหมายจับไปจับลูกชายป้ากับอดีตสามีที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวคือตำรวจบ้าจี้บางครั้งก็อยากจะด่าตำรวจเหมือนกันน่ะเป็นตกเป็นเครื่องมือคนพวกนี้ตำรวจเนี่ยนะดูดีๆเนี่ยเหมือนจะฉลาดนะเหมือนจะฉลาดนะถ้าไม่ฉลาดจริงเนี่ยถ้าไม่เหมือนฉลาดเนี่ยก็คงไม่ไปจับคนไม่ผิดหรอกป้าต้องฟ้องสังคมจนวันที่กูลงหลุมไปเนี่ยเพราะว่ากูยังไม่ได้รับความยุติธรรมไปจับลูกกูแก๊งนี้แหละค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อจะเจรจากับเราเพื่อจะให้เราเนี่ยจ่ายเงินให้จะถอนแจ้งความแล้วลูกเราผิดอะไรอ่ะอดีตสามีเขาผิดอะไรเขาผิดอะไรคะถึงไปจับเขาเนี่ยเรื่องนี้ป้าต้องพูดนะไม่พูดไม่ได้นะคะเพราะถ้าเกิดคนอื่นน่ะที่ไม่มีปากไม่มีเสียงโดนอย่างป้าเนี่ยแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลถ้าเกิดจ่ายมาสัก 30,000 50,000 คือให้จบเนี่ยดีกว่าไปขึ้นศาลดีกว่านั่งเครื่องไปมันพยายามจะให้เรานั่งเครื่องกลับแต่ขอโทษนะคะเผอิญกูมีคดีที่มันร้ายแรงกว่านั้นกูก็เลยไม่ยุ่งไม่ไปจบคือพยายามจะให้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพยายามจะให้จะเอาเงินกับเราเพื่อให้มันถอนแจ้งความเนี่ยดูสิคนพวกเนี้ยอียาสินีธง17เนี่ยกูต้องเอ่ยชื่อมึงต่อให้มึงไปนั่งแจ้งความกี่สิบรอบนะกูก็จะเอ่ยชื่อมึงเพราะมึงมาเป็นคนแจ้งหัวกระดาษจับลูกชายกูจับหลายๆคนนะคะไม่ใช่คนคนเดียวนะมีการอย่างนี้ด้วยนะคะไปให้เรามีหลักฐานด้วยนะคะว่าเขาพูดด้วยว่าไปสืบทรัพย์สิว่าอีคนนี้มีอะไรบ้างจะได้ยัดคดีมาตรา112ให้ดูสิคะแล้วใครนะที่เข้าไปเม้นในห้องมิติใหม่การเมืองมันบอกว่าล้มเจ้าหมดมันบอกเพื่อนเราถ้าเพื่อนป้าเนี่ยคืออีติ้งค่ะอีติ้งค่ะอีติ้งเมียไอ้สอนนะคะต้องพูดให้หมดเพราะว่าแก๊งนี้มันปล่อยมันไม่ได้สักคนค่ะอีพวกนี้เขาเรียกว่ากากเดนสังคมที่หากินกับการค้าความนะคะคุณจะปล่อยให้คนที่ไม่มีปากมีเสียงโดนเหรอป้าเนี่ยมีปากมีเสียงพูดออกมาเนี่ยคนเขาฟังแต่คนอื่นละถ้าโดนอย่างป้าเนี่ยเขาก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอาให้มันถอนแจ้งความซะยังป้าไม่ถอนไม่พอนะป้าด่าตำรวจด้วยนะสอนอหัวหมากนั่นแหละแล้วบอกว่าจะส่งฟ้องศาลปีที่แล้วจะส่งฟ้องศาลลูกชายป้าเฮ้ยเขาทำอะไรให้อ่ะเขาทำอะไรให้ดูคนพวกนี้ค่ะดูคนพวกนี้นี่คือทีมของอีฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทรพีทีมที่คิดว่าค้าความแล้วจะชนะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยรอพวกเราไปเจรจาเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอาสตางค์จากคนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากมีปัญหาแต่ขอโทษนะคะมึงมีปัญหากับกูเนี่ยกูไม่จบค่ะตราบใดที่กูยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากทางสน.หัวหมากว่าเกิดอะไรขึ้นถึงไปรับไปจับลูกชายป้าไปล็อกถึงบ้านนะตำรวจไปเป็นสิบเลยนะคะตำรวจไปเป็นสิบเลยคือคนแถวบ้านก็ตกใจเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันวันนึงมันก็เล่นแต่เกมกับช่วยพ่อมันขายของนิดๆหน่อยๆมันไม่เคยไปไหนแล้วตำรวจมันจับได้ยังไงถ้าเกิดเขาทำงานอื่นนะเป็นงานดีๆอ่ะคุณคิดว่าภาพพจน์ตรงนั้นอ่ะมันเสียหายมันกู้กลับมาได้ไหมเนี่ยถึงบอกว่าช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยถ้าว่ารังแกคนเนี่ยกูไม่ยอมนะจะบอกให้แต่คดีครูเอ้ยครูไปชาไล่แจ้งจับลุงจรูนนี่ก็เหมือนกันใช้ช่องว่างทางกฎหมายค่ะรังแกคนอยากได้เงินของคนอื่นถามว่ามันคนละเรื่องไหมมันเรื่องเดียวกันค่ะเรื่องการเลือกใช้กฎหมายค่ะถึงบอกว่าตามเนี้ยยังสาวไปไม่ถึงนายตำรวจก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เราก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะคะกับที่โอ้โหตำรวจออกมาแจ้งความจับลุงเนี่ยป้าก็เฮ้ยก็คือแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วคือสังคมเขาเรียกว่าคดีประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมกล่าวหาเขากล่าวหาเสร็จแล้วไปแก้เอาบนศาลเฮ้ยแล้วคนที่เขาไม่มีเงินน่ะไม่มีเงินขึ้นศาลไม่มีเงินที่จะไปจ่ายทนายเขาไม่ตายหรอกหรือมีกี่คนละคะที่โดนแจ้งความแบบเนี้ยยังไม่จบนะยังไม่จบนะคะยังมีคดีป้านาป้าดาป้าติ้นนะคะคุณต้องอย่าลืมคดีนี้นะป้าดาติดคุกแบบฟรีๆนะ
เราอย่าลืมคดีนี้ค่ะอีกหลายคดีเลยนี่ขนาดไม่มีหวยนะแล้วป้าติ้นเนี่ยฮะถูกหวยอะไรแม่งทุกงวดคะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ป้าดาเนี่ยต้องไปหาเงิน 300,000 มาประกันตัวหาไม่ได้ก็ต้องติดคุกฟรีเนี่ยเหรอคะนี่เหรอคะช่องวะนี่เหรอคะกฎหมายไทยอ่ะเนี่ยป้ากำลังจะบอกเรื่องนี้นะว่าป้าไม่คืออยากให้สังคมไทยหันมามองตรงนี้บ้างค่ะนะคะมองตรงนี้ว่าเนี่ยกับการที่แจ้งความเท็จกันเนี่ยไอ้แจ้งความเท็จน่ะเอาหนักๆ หน่อยค่ะเปลี่ยนกฎหมายซะเถอะค่ะเอาแม่งหนักๆมันจะได้ไม่กล้ากันไอ้อย่างคดีป้าติ้นป้าดาเนี่ยมันใช่ที่เหรอที่ป้าดาไปติดคุกฟรีๆเนี่ย2คืนเนี่ยสังคมก็เรียกว่าคดีกล่าวหาคุณไปแก้ตัวเอาบนศาลตายไหมคะยังป้านี่โดนมาแล้วค่ะก็นี่ไงที่มันจับลูกชายป้าถามว่ามันเพื่ออะไรมันจะให้เราเคลียร์กับมันอีมดหรือว่าชื่อมันตกลงแม่งชื่อเล่นชื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้มันชื่ออะไรรู้ไหมคะมดงานรักในหลวงพวกรักในหลวงแต่ละคนทำกันแบบนี้เหรอฮะชื่อมดงานรักในหลวงแต่แจ้งความเท็จค่ะไม่ได้จับป้ากะลายเดียวนะจับทั้งแพทคนที่รักในหลวงด้วยกันจับทั้งแอนใครไม่รู้อีก 2-3 คนในชื่อนั้นอะเพื่อจะให้เคลียร์เพื่อจะได้จำจากเราสัก 5-6 หมื่นหรือว่าแสนหนึ่งคือเราจะได้ไม่ต้องไปเพราะว่าจ้างทนายเนี่ยมันแพงกว่านั่นแต่กูไม่ยอมค่ะกูไม่ยอมแล้วพวกเราอย่าลืมคดีปฏิญญาดานะอย่าลืมนะคะคดีนี้ห้ามลืมนะต้องออกมาช่วยเนี่ยป้าดาเนี่ยเสียเงินมากมายแล้วเนี่ยกับที่ว่าโหตำรวจใครเข้ามาแจ้งความอะไรเนี่ยมีมูลรับแจ้งความหมดมีมูลไม่มีการสืบนั่งฟังอยู่แล้วก็เขียนก็จากกรณีของป้านี่ไงไปจับลูกชายป้าถึงนครปฐมอะลูกชายป้าเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องเลยมันไม่รู้หีรู้แตกอะไรทั้งสิ้นอะมันก็คนละคนกับเราจนทุกวันนี้ถ้ากูเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยร้อยล้านก็ไม่คุ้มเพราะอะไรลูกกูไม่พูดกับกูเพราะอะไรมันกลัวคุณดูดิตำรวจพาคนกลัวตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยังไม่คุยอ่ะไม่ยอมคุยกับแม่เลยคือกลัวเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเป็นลูกของคนนี้จะต้องมีศัตรูใช้กฎหมายเข้ามารังแกเขาก็ไม่อยากจะยุ่งแล้วจริงๆไอ้เหี้ยพวกนี้มันอยากค้าคว้ามันอยากได้เงินก็เมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยต้นปี59เนี่ยก็ไปแจ้งความปอทอแจ้งความเท็จล้วนๆว่ามีคนปลอมโฟสบงโฟสบุกมุ่นเฮ้ยปอทอเขามีเครื่องนะเขาจะเล่นมึงจริงๆอ่ะแต่เขาขี้เกียจอยากให้ลือของคดีพวกนี้ด้วยค่ะที่มันแจ้งความเท็จต่างๆนานาเนี่ยอยากเป็นข่าวได้ดังแล้วไงอีฟ้ามึงรอบนี้ได้ดังแน่เลยออกโหนกระแสแล้วเนี่ยดังแน่เลยมึงกล้าสาบานนะสิ่งที่กูพูดไม่เป็นความจริงว่ามึงอะรับส่วนแบ่งเนี่ยตกลงกันไว้ 300,000 แล้วจะได้รับอีกหลังจากที่ชนะแล้วอีก 10% ของ30ล้านหรือเท่าไหร่คือมันเหลือทั้งหมด25ล้านแต่จริงๆนะคิดว่ามันจะเอาทั้งหมด30ล้านนั่นแหละก็คือเหมือนก็ต้องสงสัยต้องไปขายบ้านลุงแล้วมั้งป้ายฝากนะถึงบอกว่ากูไม่ยอมหรอกใครที่เอากฎหมายแล้วพอจะรู้กฎหมายแล้วมารังแกคนเนี่ยและคนที่รักษากฎหมายจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยร่วมมือกับคนพวกเนี้ยป้าไม่ยอมนะคะอะค่ะแค่นี้นะทักทายกันสวัสดีค่ะบอกนะคะสิ่งที่ป้าพูดคือกูไม่ยอมเพราะว่าป้าก็โดนมาแล้วพวกที่เอากฎหมายรังแกกูไม่ยอมและพวกเราก็อย่าลืมคดีป้าติ้นป้าดานะคะถูกหวยกำลอค่ะมโนว่าตัวเองถูกโกหกตัวเองจนตัวเองเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกนะคะไหนแล้วหวยอ่ะค่ะแค่นี้นะ